เราก็นึกว่าทีกลับไปแล้วซะอีกจริงๆก็ถึงท่ารถแล้วแหละซื้อตั๋วแล้วด้วยแต่ว่าอยากกลับมาคุยกับเมเปิ้ลก่อนคุยกับเราคุยเรื่องอะไรอ่ะเรื่องเมื่อคืนที่เราจูบพี่ไอ้เรื่องเมื่อคืนน่ะช่างมันเถอะมันไม่มีอะไรก็แค่จูบเองแล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากด้วยอ่ะแต่เราคิดนะคิดบ้าอะไรอ่ะทีมันแค่จูบเองนะคือเราไปนอนคิดมาทั้งคืนเลยเมเปิ้ลเราไม่เคยมีความรู้สึกแบบนี้กับย่าเลยหรืออาจจะเคยมีแต่มันก็นานจนจำไม่ได้แล้วความรู้สึกที่มันแบบมันวูบวาบมันตื่นเต้นความรู้สึกกระวนกระวายใจทีพอเราว่าทีฟุ้งซ่านแล้วอ่ะมันอาจจะเป็นเพราะว่าทีไม่เคยจูบกับใครก็ครั้งแรกอะมันต้องมีความรู้สึกบ้างไม่ธรรมดาแต่ไม่เป็นไรนะทีเดี๋ยวมันก็หายอะจริงเมเปิ้ลว่าถ้าย่าได้จูบกับเราอะย่าจะรู้สึกเหมือนกับเราไหมก็ต้องรู้สึกสิที่จะเป็นจูบแรกของย่ามันนี่กับผู้ชายคนนั้นย่าก็ไม่เคยจูบอะผู้ชายที่ไหนอะทีคนที่อยู่ในบ้านย่าไงตอนเราแวะไปหาย่าที่บ้านเราเห็นผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในบ้านเราเห็นย่ากับเขายืนกอดกันใกล้ชิดมากใกล้ชิดกว่าเราที่คบกันมาเป็นสิบปีทีเห็นด้วยเหรอเมเปิ้ลก็รู้เรื่องนี้ใช่ไหมเราพยายามจะไม่คิดอะไรมากนะเรื่องนี้เราพยายามจะเข้าใจว่าคนที่มันห่างกันมันต้องมีเผลอไผลกันไปบ้างแต่พอย่าปฏิเสธที่เราขอแต่งงานมันยิ่งทำให้เราคิดอะไรอ่ะคิดว่าสุดท้ายเราก็ต้องเสียย่าไปยังติดอยู่ในฝันยังคิดถึง